สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับโอ้โหจบไปอีกคู่แล้วนะครับคู่ที่7นะครับทางด้านจันนานะจันนาจินานะจีน่านะครับโอ้โหต่อยหมัดชนะน็อกทางด้านณรงค์ฤทธิ์ไปในยกที่1นะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะครับว่าเจ้าตัวนี้ทำอะไรไปนะโอ้โหจบไวเหลือเกินนะโอเคเดี๋ยวรอเมื่อกี้โดนอะไรต่อยมาละถ่ายกับฝรั่งเลยครับสวัสดีครับจันนาสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้เกมการชกมันง่ายเกินไปไหมครับผมเราวางแผนเกมการชกมาอย่างไรบ้างครับก็มาเตรียมตัวอย่างดีครับพี่แล้วก็ไม่เคยเห็นพี่เขาชกเลยเลยมาแบบมัวๆพี่รู้อันนี้เรารู้ตัวกี่วันรู้ตัวเพิ่งรู้วันนี้เขามาเลยพี่เพิ่งรู้วันแล้ววันนี้เลยครับวันนี้เขามาเลยมาเลยใช่ไหมเป็นมวยมาแทนเนาะซ้อมมาตลอดซ้อมมาตลอดเรื่อยๆครับผมแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างไม่รู้ไม่ใครเท่าไหร่อ่ะก็ดีนะพี่เขาฟินดีครับแต่ผมได้อาวุธหนักได้อาวุธหนักเนาะน้ำหนักนี่มีปัญหาไหมครับไม่มีครับปกติเราชกเวทเท่าไหร่ครับ60โลครับ60โลนะมีเงินฉีดไหมไม่รู้ครับพี่น่าจะไม่มีไม่น่าจะมีนะจบไวเกินนะครับผมตอนที่เราต่อยน็อกนี่เราใช้หมัดไหนครับหมัดซ้ายหมัดฮุกซ้ายเลยนะต่อยตรงไหนครับต่อยตรงท้องต่อยลิ้นปีครับลิ้นปีครับมีพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้พอใจครับวันนี้วันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่รักชอบผมมาตลอดครับให้กำลังใจผมมาตลอดครับขอบคุณครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามด้วยนะครับครับช่วยติดตามด้วยนะครับผมสู้เต็มที่ครับโอเคครับครับก็แสดงความยินดีกับทางด้านจันนาจิน่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้แพ้กันบ้างครับโอ้โหจบไวเหลือเกินพลาดไปโดนหมัดนะเดี๋ยวมาดูมุมแดงกันบ้างครับทางด้านณรงค์ฤทธิ์ป.อ่อนอนุษย์สวัสดีครับนรงค์ฤทธิ์เป็นไงบ้างก็หยุดไปนานเลยหยุดไปนานนี่หยุดไปกี่ปีครับหยุดไปหลายปีครับหลายปีเหรอ2ปีนะปีกว่าตั้งแต่โควิดเลยใช่ไหมใช่แล้วมีได้ชกที่ไหนบ้างไหมไม่มีไม่ได้ซ้อมอย่างเดียวหรือว่าเพิ่งกลับมาเนี่ยเพิ่งกลับมาซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เด็ดก้าวหน้าที่เด็ดเหรอครับที่เด็ด99ครับอ๋อแล้วเราวางแผนการชกมายังไงบ้างวันนี้ก็วางหมัดอย่างนี้ตอนแรกแล้วไปพลาดโดนอะไรโดนท้องหน้านิดหน่อยมันโดนแล้วมันรู้สึกไงโดนท้องเสร็จมันจุกไปเลยจุกเลยใช่ไหมลุกไม่ไหวเลยวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมไม่แล้วเรามีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างครับก็เนี่ยระวังพวกหมัดพวกอะไรแบบนี้วันนี้อยากขอโทษใครบ้างครับทำไม่สำเร็จขอโทษพวกเกมพี่นะพวกของค่ายมวยที่99นะครับเนี่ยตีครับก็มาขอโทษขอโพยกันนะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเลยครับก็ช่วยติดตามผู้ชื่อเลยชื่ออะไรชื่อนัดลงนิดครับบอลนู้นไปหน้าก็เดี๋ยวผมเอาใหม่แก้ตัวใหม่ครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางนัดลงนิดปออ่อนอนุษย์นะครับนี่เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7นะครับของศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจบไวไป2คู่นะทางหน้าคู่5ก็จบน็อกยกที่1นะครับคู่ที่7ก็น็อกยกที่1เดี๋ยวมาดูคู่สุดท้ายนะครับ
เดี๋ยวมีขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศหลังเกมคู่ที่8ให้ดูนะครับพูดผิดเมื่ออะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ